ำหรับที่ดินอาคารและอุปกรณ์ในบทที่10นี้นะคะก็เป็นในเรื่องของตัวสื่อสารที่ไม่หมุนเวียนของตัวกิจการอย่างหนึ่งนะคะที่ก็มีสิ่งที่ถือว่าเป็นสิ่งที่กิจการนะคะต้องมีไว้สำหรับใช้ในการดำเนินธุรกิจในทุกๆกิจการนะคะที่ต้องดำเนินการไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทซื้อมาขายไปธุรกิจอุตสาหกรรมหรือว่าเป็นธุรกิจบริการก็ตามแต่ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ก็ยังถือว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญที่ทำให้แต่ละธุรกิจเนี่ยสามารถที่จะดำเนินธุรกิจออกไปได้เหมือนกันนะคะก็ยังมีสินทรัพย์ตัวอื่นอีกที่น่าสนใจนะคะแต่นี้เราก็จะขอนำเสนอในตัวที่ดินอาคารและอุปกรณ์แล้วการคิดค่าเสื่อมราคาของทั้งตัวที่สามารถที่จะคิดในตัวของตัวที่ดินขอโทษค่ะอาคารและอุปกรณ์ได้นะคะในส่วนของในรายละเอียดข้อนี้เนี่ยจะทำให้เราได้รู้ในเรื่องของความหมายของที่ดินอาคารและอุปกรณ์ราคาทุนของที่ดินอาคารและอุปกรณ์ราคาทุนของตัวที่ดินสิ่งก่อสร้างบนที่ดินหรือส่วนปรับปรุงที่ดินราคาทุนของอาคารราคาทุนของอุปกรณ์การซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์รวมทั้งการให้ส่วนลดในการซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์นั่นเองนะคะซึ่งต้นทุนการกู้ยืมเพื่อซื้อหรือสร้างที่ดินอาคารและอุปกรณ์การสร้างสินทรัพย์ขึ้นใช้เองนะคะหรือแม้แต่โดยการใช้ไปซื้อสินทรัพย์มาใช้เนี่ยเป็นลักษณะของการผ่อนชำระหรือการซื้อสินทรัพย์รายชิ้นในราคารวมกันรวมทั้งการซื้อสินทรัพย์ด้วยการออกหุ้นทุนของกิจการหรือการใช้นโยบายการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ต่างๆเป็นต้นหรือการนำสินทรัพย์ดังกล่าวของเราเนี่ยนะคะหรือได้มาซึ่งตัวสินทรัพย์เนี่ยเป็นจากการบริจาคอย่างนี้เป็นต้นรายจ่ายหลังจากที่มีการใช้งานตัวสินทรัพย์ไปแล้วรวมทั้งสินทรัพย์บางตัวเนี่ยนะคะบางทีก็จะหมดเวลาสำหรับตรงนี้เราก็ต้องมีการจำหน่ายตัวสินทรัพย์ดังกล่าวตรงนี้เนี่ยออกไปสำหรับตัวกิจการเราเพื่อความเหมาะสมต่อไปการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับพวกที่ดินอาคารและอุปกรณ์ก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญเหมือนกันนะคะเราอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราควรจะต้องนะคะทำความเข้าใจนะคะจะเห็นได้ว่าไอ้ตัวในบทเรียนนี้เนี่ยนะคะเราจะเป็นแนวคิดที่ว่าเกี่ยวข้องกับพวกที่ดินอาคารและอุปกรณ์ทั้งหมดเลยตลอดจนการคิดค่าเสื่อมตรงนี้เราจะเน้นถึงความสำคัญของการของสินทรัพย์ดังกล่าวที่มีจะมีส่วนที่จะทำให้กิจการประสบความสำเร็จมากน้อยขนาดไหนตรงนี้เนี่ยนะคะก็ถือว่าตรงนี้ก็ถือมีส่วนสำคัญแล้วเราจะอธิบายต่อไปในเรื่องของลักษณะของทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนพวกที่นี้จะไม่มันอาจจะตรงข้ามกับพวกที่ดินอาคารและอุปกรณ์ไปเหมือนกันนะคะสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของบัญชีของสิ่งที่ทำให้กิจการประสบความสำเร็จได้เหมือนกันเนื่องจากว่านะคะบางครั้งเราอาจจะต้องใช้เงินเนี่ยในการซื้อพวกสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอย่างนี้หรือได้มาซึ่งสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเนี่ยเทียบเท่ากับสินทรัพย์ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ที่เรามีอยู่ก็เป็นได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบนี้ก็ถือว่าจะทำให้กิจการเราเนี่ยประสบความสำเร็จได้จากการที่เราใช้ตัวสินทรัพย์ดังกล่าวทั้งมีตัวตนและไม่มีตัวตนเนี่ยนะคะในการดำเนินธุรกิจนะคะตัวที่ดินนะคะตัวที่ดินอาคารและในส่วนของตัวที่เป็นรายละเอียดนะคะที่ของตัวที่ดินอาคารและอุปกรณ์เนี่ยนะคะที่ดินตรงนี้เนี่ยเขาจะหมายถึงเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนและคงทนตามสภาพนะคะหรือมีอายุการใช้งานเนี่ยมากกว่า1ปีและมีไว้เพื่อใช้ในกิจกรรมเพื่อมีหรือมีไว้อาจจะเป็นในรูปของการให้เช่าก็เป็นได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยในเรื่องของรายละเอียดของตัวสินทรัพย์เนี่ยนะคะก็เราต้องคำนึงถึงอย่างนึงว่าพวกที่ดินอาคารอุปกรณ์ดังกล่าวนี้เนี่ยมีข้อที่ต้องพึงระวังคือว่าเราไม่ได้มีไว้เพื่อขายในการประกอบธุรกิจสำหรับที่เราใช้ดำเนินการอยู่นั่นเองนะคะซึ่งในส่วนของเราเองเนี่ยนะคะพวกที่ดินอาคารและอุปกรณ์เนี่ยนะคะเป็นในสิ่งที่เป็นถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่ากิจการจึงสินทรัพย์ประเภทที่ดินอาคารและอุปกรณ์ของเราเนี่ยนะคะก็ยกตัวอย่างที่ดินที่เป็นส่วนปรับปรุงส่วนปรับปรุงที่ดินอาคารโรงงานโกดังอุปกรณ์เครื่องใช้นะคะอันนี้เราเรียกว่าเป็นสินทรัพย์ประเภทที่ดินอาคารและอุปกรณ์นะคะเครื่องตกแต่งรถยนต์เครื่องจักรพวกนี้นะคะแล้วก็
การรับรู้สินทรัพย์ในบัญชีได้นะคะเมื่อนะคะมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับประโยชน์จากในส่วนของสินทรัพย์รวมถึงมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดกับสินทรัพย์นั้นและสามารถกำหนดราคาทุนของสินทรัพย์นั้นได้นะคะในส่วนของตัวสินทรัพย์ของเราเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่ไม่หมุนเวียนเพราะนั้นเนี่ยในส่วนของการดำเนินการของเราเนี่ยนะคะก็อาจจะนะคะที่เราแยกออกไปเราจะในบทนี้เราจะพูดถึงตัวของตัวที่เกี่ยวข้องกับการมีตัวตนของตัวสินทรัพย์ก่อนนั่นเองนะคะอันนี้เราจะพูดถึงในเรื่องของตัวที่ว่าที่เกี่ยวข้องกับราคาทุนของที่ดินอาคารแล้วก็ตัวอุปกรณ์สักนิดหนึ่งนะคะในส่วนของตัวสินทรัพย์นะคะที่ราคาทุนของที่ดินอาคารและอุปกรณ์นะคะก็ถือว่าเป็นตัวประกอบที่เราต้องคำนึงถึงด้วยเหมือนกันที่ดินและที่ดินอาคารและอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีตัวตนที่เราสามารถวัดมูลค่าได้อย่างแน่นอนนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเราก็ต้องแยกแต่ละตัวไว้ต่างหากนะคะมีทะเบียนในการที่จะคุมพวกที่ดินอาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ที่นำไปใช้ประโยชน์สำหรับตัวองค์กรนั้นต้องดูแลตรงนี้เหมือนกันมีทะเบียนมีวิธีการจัดจำหน่ายต่างๆนะคะเพราะนั้นเนี่ยในส่วนของการที่เราจะมีในเรื่องของตัวที่ดินอาคารและอุปกรณ์แล้วเนี่ยเราก็นะมาดูกันต่อว่าจะได้มาซึ่งตัวที่ดินอาคารและอุปกรณ์เนี่ยนะคะที่เกี่ยวข้องกับทางเราเนี่ยก็คือการคำนึงถึงพวกราคาทุนราคาทุนเนี่ยหมายจำนวนหมายถึงนะคะว่าเป็นจำนวนเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่กิจการจ่ายไปเพื่อให้ได้มาและเพื่อทำให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพหรือสถานที่พร้อมใช้งานหรือนะคะจะอาจจะกำมาจากราคามูลค่าทำของสินที่ใช้ไปเพื่อให้ได้สินทรัพย์มาก็ได้นะคะราคาทุนของที่ดินเนี่ยนะคะราคาทุนของที่ดินเนี่ยมันอาจจะนะคะมีการแตกต่างกันไปนะคะเหตุการณ์ทางการบัญชีเกี่ยวกับพวกที่ดินอาคารและอุปกรณ์เนี่ยธุรกิจนะต้องมีการจัดทำเกี่ยวกับพวกประเภทของทะเบียนสินทรัพย์ประเภทที่ดินอาคารและอุปกรณ์นะคะจากเหตุการณ์ที่3เหตุการณ์เนี่ยก็คือว่าในเรื่องของการได้มาซึ่งตัวสินทรัพย์การปันส่วนพวกราคาทุนสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่ายจากการเสริมค่าของตัวสินทรัพย์แล้วก็การขายนะคะสินค้าหรือจำหน่ายตัวสินทรัพย์ดังกล่าวพวกนี้ออกไปนะคะเมื่อจับหมดอิสระช่างงานนี่คือจะไม่ได้หมายถึงตัวของตัวที่ดินนะคะตัวราคาทุนของที่ดินเนี่ยราคาทุนของที่ดินเนี่ยเราจะรวมถึงราคาซื้อรวมรายจ่ายในการซื้อเช่นพวกค่าในหน้าค่าโอนกรรมสิทธิ์นะคะแล้วก็รายจ่ายในการสร้างสาธารณูปโภคที่ต้องชำระให้หน่วยงานของรัฐรวมทั้งค่าเฉลี่ยที่ต้องจ่ายเพื่อปลดภาระที่ติดมากับซื้อกับที่ดินที่เราซื้อด้วยรวมทั้งรายจ่ายในการปรับปรุงที่ดินเพื่อให้สามารถนำที่ดินไปใช้งานได้เช่นค่าอักล้างถังโพงค่าถมที่ค่าตกแต่งที่ดินค่ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ติดมาจากที่ดินที่ซื้อรวมทั้งต้นทุนการกู้ยืมเพื่อพัฒนาที่ดินซึ่งตัวนี้เราก็จะอธิบายไว้ในหัวข้อถัดไปนั่นเองนะคะในกรณีที่ที่เรามีการที่จะนะคะเกี่ยวข้องกับการได้มาของที่ดินอาคารและอุปกรณ์เนี่ยราคาทุนของที่ดินอาคารและอุปกรณ์เนี่ยถือว่าเป็นส่วนประกอบร่วมตัวค่าที่มีมาจากตัวต้นทุนเดิมแล้วเนี่ยยังประกอบด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่มีความสมเหตุสมผลและมีความจำเป็นในการที่จะนำสินทรัพย์ไปไว้ในสถานที่ที่เรากำหนดไว้นะคะและอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเป็นสินทรัพย์ของตัวองค์กรเราได้ดังนั้นเราจึงรวมพวกค่าใช้จ่ายในการจัดหาในตัวสินทรัพย์ข้างต้นด้วยเช่นพวกภาษีขายค่าขนส่งและค่าติดตั้งเหล่านี้เป็นต้นคำว่าสมเหตุสมผลและจำเป็นเนี่ยเราก็สามารถอธิบายได้ด้วยการบอกว่าสมมตินะคะว่าเครื่องจักรเราได้รับความเสียหายจากการเคลื่อนย้ายเพื่อไปติดตั้งณสถานที่ที่เรากำหนดไว้ว่าเราจะมีสินทรัพย์ดังกล่าวคือพวกอาจจะเป็นเครื่องจักรอะไรพวกนี้เพราะนั้นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องจักรและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่เครื่องจักรได้รับการซ่อมแซมซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะไม่สามารถนำไปรวมเป็นรายจ่ายของราคาทุนของตัวเครื่องจักรนั้นได้เนื่องจากว่าความเสียหายของเครื่องจักรเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นที่ต้องเกิดขึ้นนะคะถึงแม้ว่าการซ่อมแซมเครื่องจักรเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้เครื่องจักรอยู่ในสภาพการใช้งานก็ตามแต่นะคะบริษัทมักจะซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์โดยการแบ่งชำระเป็นงวดจะดีกว่านะคะหรือการออกตั๋วเงินจ่ายนั่นเองดอกเบี้ยที่เกิดจากการผ่อนชำระเงินเนี่ยนะคะ
เป็นงวดนะคะหรือการออกตั๋วเงินจ่ายเนี่ยเป็นดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นหลังจากสินทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานจะรับรู้เป็นบัญชีดอกเบี้ยจ่ายซึ่งไม่นำไปรวมเป็นคำนวณกับราคาทุนของสินทรัพย์ในกรณีที่บริษัทสร้างอาคารเพื่อใช้ในการดำเนินงานดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างเนี่ยจะต้องนำไปรวมคำนวณเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวด้วยนะคะกรณีที่เราซื้อที่ดินนะคะอย่างเช่นตัวซื้อที่ดินมาตรงนี้นะคะก็มีส่วนที่เราจะต้องนะคะคำนึงนิดนึงนะคะเพราะว่าในส่วนของที่ดินเนี่ยเมื่อกิจการซื้อที่ดินมาค่าใช้จ่ายอื่นที่นอกเหนือจากราคาที่ดินที่เราได้เจอไปแล้วนะคะค่าในหน้าในการดำเนินงานค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับที่ดินเพื่อให้พร้อมเป็นกรรมสิทธิ์ของเราค่าธรรมเนียมตามกฎหมายต่างๆภาษีและค่าธรรมเนียมในการรังวัดรวมถึงค่าใช้จ่ายในการปรับหน้าดินจะนำไปรวมคำนวณเป็นราคาทุนของที่ดินนี้ถือว่าถูกต้องกรณีที่ดินที่ซื้อมาพร้อมสิ่งปลูกสร้างเก่าบนแปลงที่ดินซึ่งไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้นั่นหมายถึงการใช้ประโยชน์จากที่ดินได้เพียงอย่างเดียวดังนั้นราคาทุนที่ดินประกอบด้วยราคารื้อและค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนและการเคลื่อนย้ายสิ่งปลูกสร้างถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นราคาของที่ดินได้นะคะเพราะนั้นเนี่ยกรณีที่เราซื้อที่ดินมาแล้วมีอาคารเก่าหรืออะไรสิ่งที่เราต้องมารื้อถอนออกไปเนี่ยนะคะตรงนี้ก่อนเพื่อจะก่อสร้างอาคารใหม่เนี่ยราคาซื้อที่ดินและอาคารเก่าที่ติดมาเนี่ยให้ถือเป็นราคาทุนที่ดินได้ทั้งจำนวนเลยนะคะสำหรับค่ารื้อถอนอาคารเก่าค่าขนย้ายซากค่ะนะคะตรงนี้เนี่ยที่รื้อหักมูลค่าขายซากที่รื้อออกด้วยให้ถือเป็นราคาของตัวที่ดินได้ด้วยเหมือนกันยกเว้นค่าขุดรากอาคารเก่านั่นเองค่าขุดรากอาคารเก่าในที่นี้ให้ถือเป็นราคาทุนของอาคารใหม่ไปนะคะเพราะว่าการสร้างอาคารใหม่นั้นไม่จำเป็นต้องขุดรากอาคารเก่าออกก่อนก็ได้นะคะดังนั้นการขุดรากอาคารเก่าจึงไม่ใช่รายจ่ายที่จำเป็นก็ทำให้ที่ดินพร้อมใช้งานตามเงื่อนไขการรวมเป็นราคาทุนของที่ดินหากจะขุดรากอาคารเก่าเพื่อให้อาคารใหม่มีความมั่นคงแข็งแรงจึงควรถือว่าอันนี้เป็นรายจ่ายในการขุดรากอาคารเก่าเป็นราคาทุนของราคาใหม่ออกไปนั่นเองนะคะเพราะนั้นในเรื่องของตัวนี้เนี่ยที่เราต้องทำนะคะสำหรับที่ดินเนี่ยเราจะรวมเป็นตัวที่ดินออกไปเลยนะคะนี่เฉพาะที่ดินอย่างเดียวก่อนนะคะส่วนปรับปรุงที่ดินนะคะส่วนปรับปรุงที่ดินเนี่ยเราจะหมายถึงว่าเป็นการปรับปรุงหรือการสร้างส่วนเพิ่มเติมบนที่ดินอาทิเช่นพวกการสร้างถนนการทำรั้วกั้นที่ดินการสร้างที่จอดรถนะคะการปรับสภาพที่ดินและในเรื่องการติดตั้งระบบฉีดน้ำซึ่งมีอายุการใช้งานจำกัดนี้เนี่ยนะคะกิจการจะต้องแยกแสดงรายการส่วนปรับปรุงดังกล่าวตรงนี้ไว้ของที่ดินต่างหากจากบัญชีที่ดินในงบแสดงฐานะการเงินด้วยกรณีที่เจ้าของที่ดินที่มีอาคารอยู่แล้วต่อมาภายหลังต้องการรื้ออาคารเก่าออกเพื่อสร้างอาคารใหม่แทนเนี่ยการรื้อถอนนี้เป็นการจำหน่ายสินทรัพย์ออกจากบัญชีอาคารเก่าที่บันทึกไว้นะคะหรือเป็นเรื่องของการเลิกใช้หรือการค่ารื้อถอนอาคารเก่าจึงปรากฏในบัญชีกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารเก่าซึ่งเป็นรายได้หรือค่าจ่ายหรือว่ากำไรขาดทุนประจำงวดที่เกิดรายการไม่ถึงเป็นราคาทุนของที่ดินนะคะตรงนี้สิ่งก่อสร้างบนที่ดินหรือส่วนปรับปรุงที่ดินอย่างที่เรียนไปได้แก่พวกทางเท้าหรือถนนลานจอดรถรั้วที่ส่วนบนที่ดินเพื่อใช้งานสินทรัพย์ที่มีถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีอายุการใช้งานจำกัดต้องแยกบันทึกจัดหาจากบัญชีที่ดินบันทึกไว้ในบัญชีส่วนปรับปรุงที่ดินนั่นเองซึ่งดำเนินการกันทุกวันซึ่งงวดต้องปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องค่าเสื่อมราคาตรงนี้ออกไปด้วยนะคะส่วนปรับปรุงที่ดินนะคะที่เป็นทางอื่นๆได้ค่ะใดๆนะคะส่วนในเรื่องของอาคารบ้างนะคะในส่วนของอาคารตัวนี้เนี่ยนะคะอาคารเนี่ยเป็นมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเก่าที่กิจการได้ซื้อมาเพื่อนำไปใช้งานในอนาคตนะคะจะต้องนำไปรวมเป็นราคาทุนของบัญชีอาคารนะคะหลังจากอาคารอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานค่ะเกิดการซ่อมแซมอาคารในภาวะปกตินะคะก็เกิดต้องมีการบันทึกค่าซ่อมแซมดังกล่าวเป็นการบำรุงรักษาอาคารนะคะในส่วนของเรื่องการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาคารพวกนี้นะคะอาคารเนี่ยก็ถือว่าเป็นในเรื่องของการที่เรานะคะจะต้องดำเนินการนะคะการซื้อราคาทุนของอาคารได้แก่ราคาซื้อรวมค่าซ่อมแซมหากซื้ออาคารต้องปรับปรุงก่อนที่จะใช้งานรวมรายจ่ายที่จำเป็นในการซื้อรวมรายจ่ายที่ทำให้อาคารพร้อมใช้งานเฉพาะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยไม่เสียรูปเช่นการติดตั้งระบบไฟฟ้าประปาค่าตกแต่งภายในแบบยึดติดอาคารกับ
ยึดติดถาวรกับอาคารสำหรับรายจ่ายที่ทำให้อาคารพร้อมใช้งานเป็นสิ่งที่สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยไม่เสียรูปเช่นริบช่อโคมไฟเครื่องปรับอากาศสินทรัพย์นี้มีอายุการใช้งานต่างจากอาคารจึงต้องบันทึกแยกจากบัญชีอาคารตรงนี้ออกไปนะคะแล้วก็ควรบันทึกไว้ในบัญชีเครื่องใช้ประจำอาคารทุกสิ้นงวดเราก็ต้องมีการปรับปรุงบันทึกการค่าเสื่อมราคาด้วยนะคะในส่วนตรงนี้ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเรามีการสร้างอาคารบ้างนะคะราคาทุนของอาคารได้แก่ค่าขออนุญาตปลูกสร้างอาคารนะคะค่าวัตถุดิบวัสดุค่าแรงค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างนะคะค่าแบบแปลนสถาปนิกค่าควบคุมวิศวกรค่าวางรากอาคารค่าขุดรากอาคารนะคะรายจ่ายที่ทำให้อาคารพร้อมใช้งานเฉพาะที่เป็นสิ่งที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยไม่เสียรูปเช่นติดตั้งระบบไฟฟ้าประปาค่าตกแต่งภายในแบบยึดติดถาวรกับอาคารค่าเบี้ยประกันระหว่างการก่อสร้างค่าสร้างขอโทษค่ะค่าสร้างสิ่งปลูกสร้างชั่วคราวเพื่อใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างอาคารรวมทั้งต้นทุนการกู้ยืมเพื่อสร้างอาคารนะคะซึ่งในส่วนของตัวอาคารตัวนี้เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับตัวสินทรัพย์ที่ไม่หมุนเวียนประเภทหนึ่งเหมือนกันอุปกรณ์นะคะอันนี้เนี่ยนะคะอุปกรณ์เนี่ยราคาทุนของอุปกรณ์เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์สำนักงานเครื่องใช้สำนักงานเครื่องจักรรถยนต์เครื่องตกแต่งราคาทุนของสินทรัพย์เหล่านี้ก็คือ1นะคะเราดูว่ากรณีซื้อดูหัวข้อการซื้อที่ดินอาคารอุปกรณ์เป็นหลักนะคะกรณีสร้างเองดูหัวข้อการสร้างสินทรัพย์เครื่องใช้เองแล้วก็การซื้อที่ดินอาคารอุปกรณ์ราคาทุนของสินทรัพย์ที่ซื้อได้แก่นะคะราคาซื้อหักส่วนลดดูข้อในรายละเอียดที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของส่วนลดอีกทีนะคะเราสามารถหักออกได้ค่าซ่อมแซมปรับปรุงก่อนการใช้งานภาษีนำเข้าภาษีอื่นหรือภาษีซื้อที่ขอคืนไม่ได้ค่าขนส่งเข้าและรายจ่ายในการเก็บรักษาระหว่างการขนส่งค่าเตรียมสถานที่เพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพและสถานที่พร้อมใช้งานค่าประกอบติดตั้งทดลองเดินเครื่องเพื่อให้สินทรัพย์พร้อมใช้งานนั่นเองนะคะคำว่าในตัวที่อุปกรณ์นะคะก็จะมีรายละเอียดนิดนึงนะคะว่าค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งตัวอุปกรณ์เนี่ยเช่นพวกภาษีศุลกากรนะคะแล้วก็ค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายเพื่อให้อุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างนี้เป็นต้นถือว่าเป็นตัวค่าใช้จ่ายดังกล่าวของการซื้ออุปกรณ์นั่นเองนะคะต้องนำมารวมเป็นราคาทุนของตัวอุปกรณ์หลังจากที่อุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานแล้วเนี่ยหากเกิดมีการต้องบำรุงรักษาใดๆก็ตามแต่ในตัวอุปกรณ์เนี่ยกิจการจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวประจำงวดเพื่อให้ตัวสินทรัพย์ใช้งานได้ตรงนั้นไม่ถือว่าเป็นราคาทุนของตัวอุปกรณ์นะคะถือว่าเป็นค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ส่วนรถนะคะส่วนรถมี2ชนิดค่ะคือส่วนรถการค้ากับส่วนรถเงินสดนะคะการซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์ที่มีส่วนลดจะปฏิบัติเช่นเดียวกับซื้อสินค้านะคะส่วนลดการค้าคือส่วนลดที่ผู้ขายลดให้จากราคาที่ตั้งไว้โดยลดณขณะที่ตกลงซื้อขายกรรมที่มูลค่าสินค้าที่ซื้อนั้นบันทึกด้วยราคาที่หักส่วนลดการค้าแล้วนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยในส่วนของการดำเนินการตรงนี้เนี่ยส่วนลดการค้ายกตัวอย่างนะคะเครื่องใช้สำนักงาน 300,000 บาทส่วนลดการค้า 5% เพราะฉะนั้นเนี่ยเรา 300,000 นะคะคูณ 5% ได้ออกมาเป็น 15,000 เพราะนั้นราคาซื้อหลังจากหักส่วนลดการค้าเราคือ 300,000 ลบ 15,000 เหลือ 285,000 นะคะส่วนลดเงินสดก็คือส่วนลดที่ผู้ขายเนี่ยเขาขายให้ผู้ซื้อนะคะหากผู้ซื้อเนี่ยนะคะจ่ายในส่วนของการชำระหนี้ค่าสินทรัพย์ทางค่าสินทรัพย์สินทรัพย์ตรงตามระยะเวลาที่เงื่อนไขการชำระเงินที่ตกลงกันไว้นะคะอย่างเช่นที่เราเรียนไปว่าสินค้าที่เรามีการ2ทับ10 N ทับ30หมายถึงการซื้อขายเป็นเงินเชื่อ30วันและถ้าคุณถ้าผู้ซื้อเนี่ยมีการชำระเงินภายใน10วันก็จะให้ส่วนลดจากราคาซื้อเนี่ย 2% อย่างเงี้ยเป็นต้นถ้าผู้ซื้อจ่ายเงินหลัง10วันจะจ่ายเงินนะคะการจ่ายเงินก็ราคาซื้อนะคะก็มาใช้ได้นะคะราคาคุณของสินทรัพย์ที่ซื้อแบบมีเงื่อนไขส่วนลดเงินสดเนี่ยราคาซื้อลดส่วนราคาซื้อนะคะลบด้วยส่วนลดเงินสดเสมอนะคะถึงแม้ว่าจะชำระเงินหลังกำหนดซึ่งทำให้ไม่ได้รับส่วนลดก็ตามจำนวนเงินของส่วนลดที่ไม่ได้รับซึ่งจ่าย
ไปนั้นให้ถือเป็นบัญชีส่วนลดที่สูญเสียหรือบัญชีดอกเบี้ยจ่ายนั่นเองนะคะเครื่องยกตัวอย่างนะคะเครื่องใช้สำนักงาน 300,000 ส่วนลดการค้า 5% ได้ 15,000 นะคะซื้อหลังส่วนลดการค้าแล้วเนี่ยก็คือ 300,000 ลบ 15,000 เหลือ 20,000285,000 แล้วมีเงื่อนไขการชำระเงิน 2/10 เป็น 1/30 เท่ากับเอาที่เป็นเงินที่หักส่วนลดการค้าไปแล้ว 5% เหลือ 285,000 คูณด้วย 2% เท่ากับ 5,700 เพราะฉะนั้นถ้าชำระเงินภายใน10วันเราก็ไม่ต้องเสีย 5,700 นะคะตรงนี้ไปแต่จริงๆแล้วการจ่ายของเราก็คือ 285,000 แต่ถ้าเกิดเลยเวลาไปแล้วเนี่ยนะคะราคาของเราเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็น285ตามนั้นแต่ถ้าเกิดมีการจ่ายได้ตรงตามเวลาเราก็จะลดลงไปอีก 5,700 ก็เหลือ279,300นะคะเพราะนั้นเนี่ยราคาทุนของเครื่องใช้ดังกล่าวตัวนี้เนี่ยก็คือเป็น279,300นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราหลังจากจ่ายเงินหลังจากนั้นไป10วันก็เป็นราคาเช่นเดียวกัน279,300เพราะว่าอันนี้เราไม่ได้จ่ายตามกำหนดก็ถือว่าเป็นส่วนลดที่สูญเสียไปนั่นเองปรับตรงนี้เป็นส่วนลดรับที่สูญเสียหรือบัญชีดอกเบี้ยจ่ายต่อไปนั่นเองนะคะสำหรับในเรื่องของตัวที่เกี่ยวข้องนะคะกับทางด้านของราคาทุนของสินทรัพย์หลายเพศที่เราซื้อรวมกันในครั้งเดียวเนี่ยนะคะก็มีรายละเอียดที่ปิดย่อยนะคะว่ากิจการนะคะต้องจัดทำบัญชีควบคุมแยกตามประเภทที่ดินอาคารและอุปกรณ์ด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยกิจการนะคะได้ซื้อรวมกันในครั้งเดียวเช่นบัญชีที่ดินอาคารที่ดินบัญชีอาคารและบัญชีอุปกรณ์สำนักงานนะคะกิจการก็ต้องอาศัยหลักการประเมินราคาในการที่จะจัดสรรราคาทุนของสินทรัพย์หลายประเภทที่ซื้อรวมกันในครั้งเดียวนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยอย่างเช่นว่าเรานะซื้อในส่วนหนึ่งออกไปนะคะเพราะนั้นเนี่ยแต่ซื้อที่ดินนะคะแล้วก่อนพร้อมกันครั้งเดียวเลยนะคะเพราะนั้นเราก็จะต้องแยกออกไปว่าเดบิตที่ดินนะคะเดบิตส่วนปรับปรุงที่ดินเดบิตอาคารเดบิตอุปกรณ์สำนักงานแล้วก็เครดิตแล้วก็บันทึกปรับปรุงการซื้ออันเนี้ยนะคะว่ามีอะไรบ้างอย่างเช่นยกตัวอย่างซื้อในส่วนของตัวศูนย์ดูแลสุขภาพอะไรครบวงจรของบริษัทอะไรเงี้ยเป็นต้นด้วยเงินสดเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะคะต้นทุนการกู้ยืมเนี่ยนะคะมาจากในกรณีที่ว่าจากแหล่งเงินทุนที่เราใช้ในการซื้อหรือในการสร้างสินทรัพย์ของกิจการมาจากการสร้างภาระหนี้สินซึ่งก่อให้เกิดต้นทุนการกู้ยืมเช่นดอกเบี้ยจ่ายแนวทางในการปฏิบัติทางบัญชีเมื่อเกิดต้นทุนการกู้ยืมเนี่ยตามมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทยเราเนี่ยกำหนดว่าสามารถทำได้สองแนวทางคือหนึ่งนะคะให้ถือว่าต้นทุนการกู้ยืมดังกล่าวเนี่ยเป็นค่าจ่ายในงวดบัญชีที่เกิดขึ้นเราเรียกว่าบัญชีดอกเบี้ยจ่ายกับอีกอันนึงก็ให้ถือว่าต้นทุนการกู้ยืมเนี่ยเป็นราคาทุนของสินทรัพย์นะคะซึ่งตรงนี้นำบันทึกบัญชีเป็นบัญชีสินทรัพย์เงื่อนไขการรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์นะคะหากเราเลือกปฏิบัติตามแนวที่2ก็ต้องเข้าเงื่อนไขต่างๆดังนี้นะคะว่าสินทรัพย์ที่สามารถนำต้นทุนการกู้ยืมมารวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ได้คือสินทรัพย์นั้นต้องใช้ระยะเวลาในการทำให้พร้อมใช้งานสินทรัพย์นั้นนะคะต้องก่อให้เกิดประโยชน์แก่กิจการในอนาคตระยะเวลาของต้นทุนการกู้ยืมที่จะนำมารวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ได้เนี่ยนะคะเราเริ่มตั้งแต่เริ่มงานแล้วก็เกิดต้นทุนการกู้ยืมจนถึงวันที่สินทรัพย์พร้อมใช้งานนั่นเองนะคะต้องไม่นำต้นทุนการกู้ยืมในระยะเวลาที่หยุดพักงานมารวมนะคะรวมทั้งไม่ต้องไม่ทำให้ราคาทุนของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับนะคะในการคำนวณหาจำนวนต้นทุนการกู้ยืมที่จะนำมารวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์เนี่ยมีอยู่ด้วยกัน2กรณีกรณีแรกเนี่ยนะคะก็คือการกู้ยืมเป็นการกู้ยืมเงินเพื่อขอโทษค่ะกู้ยืมเพื่อใช้ในการสร้างสินทรัพย์โดยเฉพาะเจาะจงกับที่2ก็คือกรณีการกู้ยืมเป็นการกู้ยืมเพื่อใช้ทั่วไปรวมถึงใช้ในการสร้างสินทรัพย์ด้วยนะคะการกู้ยืมเนี่ยนะคะเป็นการกู้ยืมเพื่อใช้ในการสร้างใช้ในการสร้างสินทรัพย์โดยเฉพาะเจาะจงต้นทุนการกู้ยืมเนี่ยยังรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์เท่ากับนะคะมีสูตรในการคำนวณก็คือเงินกู้ยืมค่ะคูณด้วยอัตราดอกเบี้ยคูณระยะเวลารบด้วยรายได้จากการนำเงินกู้ไปลงทุนนะคะซึ่งขอถือยกตัวอย่างต้นทุนการกู้ยืม3ปีนะคะถ้าเลือกปฏิบัติจะนำมารวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ก็ถือว่าราคาทุนของอาคารได้2ปีที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างนั่นเองถือเป็นค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่ายในงวดปีที่3หลังจากเสร็จ
นะคะพร้อมใช้งานราคาทุนของสินทรัพย์ของอาคารดังกล่าวที่เรากำลังก่อสร้างเนี่ยมันจะเท่ากับราคาอาคารบวกต้นทุนการกู้ยืมนะคะยกตัวอย่างว่า1ล้านบาทนะคะก็นะคะเป็นต้นทุนนะคะเราก็จะต้องบวกกับต้นทุนการกู้ยืมก็1ล้านคูณ12คูณ2ปี12คืออัตราดอกเบี้ยในการที่จะกู้ยืม2ปีคือจำนวนที่เราจะจ่ายคืนเพราะนั้น 240,000 เป็นทั้งหมดเนี่ยอาคารเนี่ยก็จะถ้าเราจ่ายดอกเบี้ยไปในการก่อสร้างตัวนี้นะคะกับหัวดอกเบี้ยในช่วงเวลาที่จะทำให้สินทรัพย์อาคารตัวนี้พร้อมใช้อยู่ก็จะเป็นทั้งหมดเนี่ยนะคะรวมกัน 1,240,000 นั่นเองนะคะทุนของอาคารของเราเนี่ยนะคะก็นะคะถ้ามีราคาทุนของอาคารกรณีที่บวกไปแล้วมีค่าสร้างใดๆก็เอามาหักกบลบกันเราก็จะมีราคาที่เปลี่ยนแตกต่างกันออกไปการกู้ยืมเนี่ยนะคะเป็นการกู้ยืมเพื่อใช้โดยทั่วๆไปรวมถึงการสร้างสินทรัพย์ด้วยต้นทุนการกู้ยืมเนี่ยรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์เท่ากับรายจ่ายของสินทรัพย์โดยประมาณคูณด้วยอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักนะคะรายจ่ายโดยประมาณจะเท่ากับบัญชีงานระหว่างทำปลายงวดบวกต้นงวดหาร2นะคะสำหรับดอกเบี้ยขอโทษค่ะอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเนี่ยเท่ากับดอกเบี้ยเงินกู้ทั่วไปที่เกิดขึ้นทั้งหมดหารด้วยเงินต้นทั้งนี้จะนำมารวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ไม่ได้นะคะสินทรัพย์ได้ไม่เกินกว่าดอกเบี้ยที่จ่ายจริงนะคะการสร้างสินทรัพย์ขึ้นใช้เองเนี่ยนะคะมีประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์ก็จะเท่ากับเอาเรื่องวัตถุดิบทางตรงค่ะบวกด้วยค่าแรงงานทางตรงบวกค่าใช้จ่ายในการผลิตนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยราคาเนี่ยถือว่าวัตถุดิบต่างที่เป็นทางตรงเนี่ยนะคะจะถือว่าเป็นตัวที่เราต้องแต่มีการเกิดจากการใช้งานทางตามจริงว่ามันต้องใช้เท่าไหร่ใช้ปูนเท่าขอโทษค่ะสินทรัพย์ที่จะสร้างขึ้นเองที่อาคารเนี่ยต้องใช้ปูนเท่าไหร่ใช้เหล็กเท่าไหร่ยังไงต้องทุนแรงงานใช้แรงงานกี่คนอย่างไรนี่ถือว่าเป็นการคิดพวกละทุนที่เกิดจากการใช้ต้นทุนทางตรงที่เป็นตามจริงแต่สำหรับค่าโสภูการผลิตที่เป็นพวกร่วมเนี่ยนะคะเราใช้วิธีการต้นทุนร่วมจัดร่วมในโรงงานจัดสรรเข้ามานั่นเองแนวทางปฏิบัติกับการจัดสรรพวกค่าใช้จ่ายโสภูในการผลิตเนี่ยมาตรฐานการบัญชีไทยเขากำหนดไว้นะคะว่าถ้าสินทรัพย์ที่สร้างขึ้นนะคะใช้เองนั้นคล้ายกับสินค้าที่ผลิตขึ้นเพื่อขายตามปกติเนี่ยให้ถือว่าราคาทุนของสินทรัพย์เท่ากับราคาทุนของสินค้าที่ผลิตด้วยประสิทธิภาพตามปกติหักกำไรในราคาโอนการจัดสรรโสภูการผลิตเข้าสินทรัพย์ใช้เกณฑ์เดียวกับการจัดสรรเข้าสินค้านะคะข้อที่2ก็คือว่าถ้าเกิดว่าสินทรัพย์ที่สร้างขึ้นใช้เองนั้นต่างจากสินค้าที่ผลิตเพื่อขายตามปกติให้ดำเนินการจัดสรรโสภูการผลิตเข้าสินทรัพย์สามารถทำได้3แบบคือ1ไม่ต้องไปจัดสรรโสภูการผลิตเข้าเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ที่สร้างนะคะอีกอันนึงก็คือว่าแบบที่ว่าจัดสรรโสภูการผลิตเข้าเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ที่สร้างและแบบที่3คือไม่จัดสรรโสภูการผลิตเข้าเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ที่สร้างแต่จะนำต้นทุนเสียโอกาสถ้ามีนะคะเกิดขึ้นมารวมเข้าเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ด้วยราคาทุนของสินทรัพย์ที่ทางขึ้นใช้เองเนี่ยนะคะมีสูตรที่ว่าเอาวัตถุดิบทางตรงบวกด้วยแรงงานทางตรงบวกด้วยค่าใช้จ่ายในการผลิตหรือส่งผู้มีการผลิตราคาทุนเนี่ยจะต้องไม่สูงกว่าราคาขายของสินทรัพย์ชนิดเดียวกันด้วยหากสูงกว่าต้องถือว่าส่วนที่เกินนั้นคือผลขาดทุนซึ่งก็อันนี้ก็เป็นบัญชีค่าใช้จ่ายหากต่ำกว่าต้องไม่ถึงเป็นส่วนที่ประหยัดจากการสร้างนั้นเป็นผลกำไรนะคะหากณวันสิ้นงวดการสร้างสินทรัพย์ยังไม่แล้วเสร็จให้แสดงไว้ในงบดุลให้ในชื่อบัญชีสินทรัพย์ระหว่างการก่อสร้างซึ่งยังไม่คำนวณค่าเสื่อมราคานะคะการซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาผ่อนชำระเนี่ยหากซื้อสินทรัพย์ด้วยการออกตั๋วเงินหรือการจำนองหรือการจ่ายชำระเป็นงวดจำนวนเงินทั้งหมดที่ผู้ขายกำหนดให้ชำระนั้นคำนวณมาจากราคาเทียบเท่าเงินสดสุทธินะคะหรือ PV Present Value ค่ะปรับมูลค่าไปเป็นมูลค่าในอนาคตเราจะเรียกว่า Future Value ดังนั้นราคาทุนของสินทรัพย์เท่ากับมูลค่าปัจจุบัน Present Value ณวันที่ซื้อนั่นเองโดยการนำมูลค่า Present Value นะคะคำนวณกลับมาเป็น Present Value ขอโทษค่ะนำมูลค่า Future Value ค่ะเงินมูลค่าในอนาคตนะคะคำนวณกลับมาเป็นPresent
value เพื่อให้เทียบเท่ากับการซื้อส่วนลดผลต่างของจำนวนเงินที่จ่ายชำระที่สูงกว่าราคาทุนให้ถือเป็นค่าที่จ่ายดอกเบี้ยนะคะนั่นเองถ้าตารางเนี่ยนะคะเราก็จะมีตารางพวก present หรือว่า future value ส่วนใหญ่ในบัญชีการเงินบัญชีการเงินนี่ก็จะมีแล้วเราก็สามารถไปดูคำนวณได้เราต้องอ่านให้เป็นนะคะว่าจะกำหนดยังไงนะคะตรงนี้เนี่ยเราก็มีเงินแต่ละส่วนก็จะมีบอกเท่าไหร่ยังไงเพื่อให้สะดวกกับการที่จะคำนวณหาได้นั่นเองนะคะถ้ามีเงินทุนก้อนเดียวก็ทำได้หลายๆก้อนก็ทำได้เหมือนกันนะคะในส่วนตรงนี้การซื้อสินทรัพย์หลายชนิดในราคารวมกันนะคะต้องมันซื้อสินทรัพย์นะคะแยกแต่ละชนิดดังนั้นจึงต้องมีในส่วนของตัวราคาทุนรวมนะคะให้เป็นราคาทุนของสินทรัพย์แต่ละชนิดนะคะการแบ่งราคาทุนรวมมีด้วยกัน2กรณีนะคะคือ1กรณีทราบมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทุกชนิดนะคะก็แบ่งราคาทุนรวมตามสัดส่วนมูลค่ายุติธรรมข้อ2กรณีทราบมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์เพียงบางชนิดแบ่งราคาทุนรวมดังนี้นะคะ 2.1 ราคาทุนของสินทรัพย์ที่ทราบมูลค่ายุติธรรมเท่ากับมูลค่ายุติธรรม 2.2 ราคาทุนของสินทรัพย์ที่ไม่ทราบมูลค่ายุติธรรมนะคะเท่ากับราคาทุนที่เหลือนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือว่าในแต่ละตัวเนี่ยก็ถือว่าเป็นในเรื่องของการหาราคาทุนที่แตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งตรงนี้ก็ทำให้เรานะคะสามารถที่จะปรับหาในส่วนของราคาทุนที่ถูกต้องหรือแท้จริงของราคาในส่วนของตัวรายการของตัวที่เป็นสินทรัพย์ต่างๆที่เราจะมีไว้ในครอบครองนั่นเองนะคะการซื้อสินทรัพย์ด้วยการออกหุ้นของกิจการนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยนะคะการได้รับสินทรัพย์มาโดยการออกหุ้นสามัญก็ดีหุ้นบุริมสิทธิ์หรือหุ้นกู้ของกิจการเนี่ยราคาทุนของสินทรัพย์นี้ควรเท่ากับ2กรณีก็คือว่าข้อที่1กรณีเราทราบมูลค่ายุติธรรมของหุ้นราคาหุ้นขอโทษค่ะราคาทุนของสินทรัพย์เนี่ยจะเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของหุ้นกับกรณีที่เราไม่ทราบนะคะว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นเนี่ยเท่าไหร่นั้นราคาทุนของสินทรัพย์เนี่ยจะเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์นั้นนั่นเองนะคะซึ่งในส่วนของการที่เราทราบราคาตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะมีส่วนที่จะทำให้เราก็สามารถจะคำนวณพวกราคาทุนต่างๆพวกนี้เนี่ยได้อย่างถูกต้องเหมือนกันนะคะในส่วนของเวลาที่จะบันทึกบัญชีนะคะพอได้ทราบมูลค่ายุติธรรมของหุ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็คำนวณหาราคาทุนของตัวนั้นเนี่ยโดยใช้ราคาหุ้นที่เราทราบเนี่ยคูณด้วยในส่วนของมูลค่านะคะที่เราได้ซื้อมาว่ามีกี่หุ้นเท่าไหร่อย่างไรนะคะแล้วก็หุ้นราคาเท่าไหร่มาคูณนะคะแล้วก็เดบิตที่ดินนะคะเครดิตหุ้นสามัญ นะคะนี่ก็มีส่วนเกินก็ว่ากันไปถ้าไม่ทราบเนี่ยนะคะเราก็หาในส่วนของราคาที่ดินกำหนดกันไปตามที่เราทราบในส่วนตรงนี้ไปเดิมนะคะการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์เนี่ยก็ทำได้นะคะการได้รับคือการได้รับสินทรัพย์ด้วยการนำสินทรัพย์ที่มีอยู่เดิมไปแลกสินทรัพย์เดิมที่ใช้ในการแลกนะคะก็คือว่าบันทึกสินทรัพย์เดิมที่ใช้ในการแลกรวมถึงบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์นั้นให้ลดลงดังนี้นะคะเครดิตนะคะสินทรัพย์เดิมเท่ากับราคาทุนที่บันทึกไว้แล้วก็เดบิตค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์เดิมนั้นออกนะคะทั้งหมดที่บันทึกไว้สินทรัพย์ที่ได้มานะคะบันทึกสินทรัพย์ที่ได้มาให้เพิ่มขึ้นดังนี้เดบิตสินทรัพย์ที่ได้มาเท่ากับราคาทุนซึ่งตามมาตรฐานการบัญชีกำหนดไว้2กรณีคือว่ากรณีแรกเปลี่ยนสินทรัพย์ที่ไม่เหมือนกันกับกรณีที่แรกเปลี่ยนสินทรัพย์ที่เหมือนกันสินทรัพย์ที่เหมือนกันคือสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขในต่อไปนี้นะคะ1ให้ประโยชน์ใช้สอยได้เหมือนกันอย่างเช่นรถยนต์นั่งยี่ห้อโตโยต้ากับรถยนต์นั่งยี่ห้อนิสสันคือใช้ประโยชน์ได้เหมือนกันก็คือมันใช้โดยสารหรือนั่งได้ตามปกตินะคะแต่ในส่วนของตัวที่เป็นรถยนต์นั่งกับรถยนต์บรรทุกเนี่ยให้ประโยชน์ไม่เหมือนกันนะคะเพราะนั้นอันนี้รถยนต์นั่งเนี่ยก็คือใช้แต่ในเรื่องของการนำโดยสารไปแต่ถ้ารถยนต์บรรทุกเนี่ยก็คือใช้ประโยชน์ในแง่ของการบรรทุกสินค้าหรือโดยสารคนแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่ครบนะคะมูลค่า
ยุติธรรมใกล้เคียงกันนะคะก็คือว่าซึ่งทำให้การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ไม่มีการชำระเงินระหว่างกันเกิดขึ้นนั่นเองถือว่าเป็นมูลค่ายุติธรรมที่ใกล้เคียงกันหากไม่เข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งทั้งคู่ข้างต้นถือว่าสินทรัพย์ไม่เหมือนกันนะคะซึ่งก็กรณีที่สินทรัพย์ไม่เหมือนกันเราก็จะมีการใช้ราคาทุนของสินทรัพย์ที่ได้มาเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์เดิมนั่นเองนะคะหากมีการชำระเงินเพิ่มเติมระหว่างกันด้วยเนี่ยราคาทุนของสินทรัพย์ที่ได้มาจะเท่ากับมูลค่าของยุติธรรมเดิมนะคะบวกด้วยเงินสดก็คือเป็นเงินสดที่จ่ายเพิ่มก็เราต้องเครดิตเงินสดนั่นเองหรือลบเงินสดที่ได้รับเราก็จะเดบิตเงินสดนั่นเองเงินสดที่จ่ายเพิ่มเนี่ยเราสามารถคำนวณได้โดยเอาราคายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาตั้งหักด้วยราคายุติธรรมของสินทรัพย์เดิมที่ผู้ขายตีราคาให้นั่นเองเงินสดที่ได้รับคำนวณมาจากราคายุติธรรมของสินทรัพย์เดิมที่ผู้ขายตีราคาให้หักด้วยราคายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มานั่นเองนะคะผลต่างจากการแลกเปลี่ยนให้เราบันทึกในบัญชีรายการกำไรหรือรายการขาดทุนที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนซึ่งเป็นบัญชีรายได้หรือค่าใช้จ่ายประจำงวดนะคะหรือคำนวณได้ดังนี้มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์เดิมหักด้วยราคาตามบัญชีของสินทรัพย์เดิมนะคะได้กำไรหรือขาดทุนนั่นเองนะคะนี่เป็นการคำนวณหาแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ที่ไม่เหมือนกันเนี่ยนะคะบันทึกบัญชีแลกเปลี่ยนดังนี้นะคะเดบิตสินทรัพย์ที่ได้รับเท่ากับมูลค่าที่ทำของสินทรัพย์เดิมบวกเงินสดที่จ่ายนะคะแล้วก็เดบิตค่าเสริมราคาสะสมของสินทรัพย์เดิมทั้งหมดที่มีอยู่ในบัญชีแล้วก็เดบิตรายการขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนต่างๆถ้ามีนะคะหรือรายการเครดิตกำไรจากการแลกเปลี่ยนนะคะแล้วก็เครดิตสินทรัพย์เดิมราคาทุนที่อยู่ในบัญชีเครดิตเงินสดกรณีที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมนี้เป็นต้นในส่วนตรงนี้นะคะเป็นรายละเอียดของการนี่ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องหาราคาคำนวณให้ถูกนะคะเกี่ยวกับเรื่องมูลค่าที่ทำการบันทึกบัญชีแลกเปลี่ยนสินทรัพย์นะคะเดบิตที่ดินนะคะเท่ากับราคาที่เราใช้แลกเปลี่ยนเดบิตค่าเสื่อมราคาสะสมรถยนต์นะคะที่เราใช้แลกเปลี่ยนแล้วก็เครดิตกำไรจากการแลกเปลี่ยนต่างๆแล้วก็เครดิตรถยนต์อย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็เครดิตเงินสดอย่างนี้นะคะถ้าเราได้กำไรจากการแลกเปลี่ยนคำนวณได้ดังนี้เอามูลค่าของรถยนต์หักด้วยราคาตามบัญชีของรถยนต์ก็คือมาจากราคาทุนแล้วก็ค่าเสื่อมราคาเป็นรายการกำไรจากการแลกเปลี่ยนก็จะเป็นกำไรที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งตัวนี้ก็ถือว่านะคะในส่วนของคนที่ดำเนินการเกี่ยวกับทางด้านของตัวแลกเปลี่ยนนะคะก็ต้องให้ความสำคัญกันนะคะถ้าเกิดว่ามีการบันทึกบัญชีนะคะสำหรับบัญชีที่เป็นรถยนต์ใหม่รถยนต์เก่านะคะก็จะมีการบันทึกบัญชีแลกเปลี่ยนก็เดบิตรถยนต์ใหม่สำหรับตัวที่เราได้รับมาเป็นสินทรัพย์ของเราเดบิตค่าเสริมราคาสะสมรถยนต์เก่าแล้วก็รายการขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนแล้วก็เด็กเครดิตรถยนต์กับแล้วก็เครดิตเงินสดที่เราอาจจะต้องจ่ายออกไปนั่นเองอันนี้ถือว่าเป็นการขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนด้วยสินค้าสินทรัพย์ที่ไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสินทรัพย์ไม่เหมือนกันเนี่ยนะคะเนื่องจากมูลค่าทำใกล้เคียงกันจึงต้องชำระเงินระหว่างกันเงินสดที่จ่ายก็คือมูลค่ายุติธรรมต่างๆตรงนี้ของตัวสินทรัพย์ใหม่นั่นตรงนั้นนะคะหักด้วยราคาของสินค้าเก่าที่จะทางผู้ขายเขาตีราคาสินทรัพย์ที่ได้รับคือในตัวของที่เราต้องการเอาไปแลกเปลี่ยนก็มูลค่าที่ทำแล้วก็หาดูมูลค่าที่ทำของตัวสินทรัพย์เดิมเราก็จะรู้ว่าเรามีผลเป็นยังไงบ้างราคาทุนของเครื่องใช้สำนักงานใหม่เนี่ยคำนวณได้โดยการที่ว่ามูลค่าที่ทำของเครื่องใช้สำนักงานใหม่และเก่าเท่ากับบวกเงินสดที่จ่ายนะคะบันทึกบัญชีกันตามปกตินะคะตรงนี้ไปนี่เป็นการที่ใช้กับการแลกเปลี่ยนก็อีกเป็นอีกหัวข้อหนึ่งกันเนื่องจากว่าเหล่านี้เนี่ยนะคะก็จะมีประโยชน์สำหรับในเรื่องของการที่ว่าเกี่ยวข้องนะคะกับทางด้านของตัวสินทรัพย์เราเหมือนกันนะคะในเรื่องตรงนี้มานะคะแล้วก็การบันทึกบัญชีค่าเสื่อมต่างๆเนี่ยนะคะก็จะมีในแต่ละหัวข้อที่มีความสำคัญขึ้นไปอีกนะคะในเรื่องของการทำตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นรายละเอียดของเกี่ยวกับเรื่องของสินทรัพย์นะคะมีวิธีในการคำนวณหาเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปนะคะเพราะว่ามีกิจการเนี่ยต้องรู้ให้มีความเหมาะสมมากที่สุดเพื่อไปสู่ในเรื่องของกรณีที่
เราจะได้ซึ่งสินค้าสินทรัพย์เอาไว้ใช้งานที่เหมาะสมนะคะถ้าตอนนี้เราเจอสินทรัพย์เติมเกิดการด้อยค่าเนี่ยต้องบันทึกการด้อยค่าก่อนบันทึกการแลกเปลี่ยนนะคะสำหรับกรณีที่เราสินค้าเปลี่ยนการด้อยค่าเท่ากับมูลค่าที่ทำต่ำกว่าราคาบัญชีนะคะเพราะสินค้าสินทรัพย์บางประเภทเนี่ยมันอาจจะหมดประโยชน์ในการใช้ไปก็เรียกว่าการด้อยค่าบันทึกในบัญชีรายการขาดทุนจากการด้อยค่าด้วยซึ่งก็เป็นค่าใช้จ่ายในงวดของการบันทึกการด้อยค่าโดยเดบิตรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเครดิตสินทรัพย์ตัวนั้นตัดออกไปนะคะนี่ถือว่าเป็นในเรื่องที่สามารถเกิดได้ในธุรกิจของเราเหมือนกันนะคะการบันทึกบัญชีการด้อยค่าก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ตัดทำให้ตัวสินทรัพย์เนี่ยนะคะออกไปจากในส่วนของระบบของเราก็เป็นได้เหมือนกันนะคะสินทรัพย์ที่ได้อันนี้การได้สินทรัพย์มาจากการบริจาคสินทรัพย์ที่ได้มาจากการบริจาคเนี่ยควรมีราคาทุนที่รับรู้ในบัญชีเท่ากับมูลค่ายุติธรรมและรับรู้เป็นรายได้จากการรับบริจาคหรืออาจจะเป็นส่วนเกินทุนจากการรับบริจาคก็เป็นได้นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเราจะเดบิตที่ดินเครดิตรายได้จากการรับบริจาคหรือส่วนเครดิตส่วนเกินทุนจากการรับบริจาคเป็นต้นรายจ่ายนะคะตัวหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับภายหลังจากการที่ได้สินทรัพย์มาตรงนี้เนี่ยหลังจากที่ได้รับสินทรัพย์มาและได้ใช้งานไปแล้วกิจการอาจจะต้องมีรายจ่ายในการจ่ายเพิ่มเติมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือซ่อมแซมสินทรัพย์นั้นรายจ่ายเหล่านี้จะถือว่าเป็นรายได้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยนะคะดูรายละเอียดที่ว่าค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายจ่ายรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์นั้นการนำรายจ่ายเหล่านี้มารวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ได้รายจ่ายนั้นต้องทำให้สินทรัพย์เป็นข้อใดข้อหนึ่งก่อนนะคะ1มีสิทธิ์ทำให้อายุการใช้งานของตัวสินทรัพย์ดังกล่าวที่เราได้มาภายหลังตัวนี้มันเพิ่มขึ้นนะคะข้อที่2คือประสิทธิภาพการใช้งานที่มีมาตรฐานการใช้งานเมื่อเริ่มดีกว่าเพิ่มเริ่มแรกหรือสูงขึ้นหากไม่เป็นไปตามข้อนี้รายจ่ายนั้นให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายนะคะไม่ใช่เป็นรายจ่ายในส่วนของตัวที่เป็นรายจ่ายฝ่ายทุนนะคะตรงนี้ก็คือว่าในเรื่องของรายจ่ายฝ่ายทุนและรายจ่ายที่ก่อให้เกิดรายได้ตรงนี้เนี่ยขออธิบายเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะคะเนื่องจากว่ารายจ่ายจากการซื้อหรือการจ่ายเพิ่มประสิทธิภาพหรือเพิ่มอายุการใช้งานของสินทรัพย์เนี่ยรายจ่ายการซื้อหรือการจ่ายเพิ่มตัวนี้เนี่ยเราที่ของตัวสินทรัพย์เนี่ยเราจะเรียกว่ารายจ่ายฝ่ายทุนหรือเราเรียก capital expenditureนะคะซึ่งจัดเป็นบัญชีสินทรัพย์ส่วนรายจ่ายที่เกิดจากการซ่อมแซมปกติหรือการรักษาก็ดีนะคะการเติมเชื้อเพลิงหรือการรายจ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการเป็นเจ้าของและการใช้งานสินทรัพย์เรียกว่ารายจ่ายที่ก่อให้เกิดรายได้ซึ่งกิจการจะบันทึกรายการในบัญชีค่าใช้จ่ายนั่นเองนะคะโดยสรุปรายจ่ายที่นะคะโดยสมุดรายจ่ายที่มีจำนวนที่เป็นสาระสำคัญนะคะตรงนี้เนี่ยซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่กิจการมากกว่า1รอบระยะเวลาบัญชีเนี่ยนะคะก็จะถือว่านะคะเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนโดยตรงนะคะกันอันนี้ถือว่าเป็นตัวตรงกันข้ามกับรายจ่ายที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่กิจการเพียง1รอบระยะเวลาบัญชีหรือรายจ่ายที่มีจำนวนเงินไม่เป็นสาระสำคัญนะคะตรงนี้จะถือว่าเป็นรายจ่ายฝ่ายที่ก่อให้เกิดรายได้นะคะตรงนี้ขอยกตัวอย่างเช่นสินทรัพย์ที่กิจการใช้ในการดำเนินงานมากกว่า1รอบระยะเวลาบัญชีเช่นแบตเตอรี่นะคะตะกร้าทิ้งกระดาษเครื่องหรือว่าเครื่องเหลาดินสอในทางที่ดีจัดเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนนะคะถ้ากิจการบันทึกรายการเหล่านี้เป็นสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินกิจการก็ต้องบันทึกค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ดังกล่าวออกไปด้วยเหมือนกันแต่มูลค่าของสินทรัพย์เหล่านี้เนี่ยเราดูแล้วมันจะไม่เป็นสาระสำคัญสักเท่าไหร่ดังนั้นหากกิจการคำนึงถึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่จะได้รับจากการบันทึกบัญชีสินทรัพย์เหล่านี้และบันทึกค่าเสื่อมราคาโดยเปรียบเทียบกับต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการบันทึกบัญชีดังกล่าวแล้วเนี่ยกิจการอาจจะพบว่านะคะต้นทุนดังกล่าวเนี่ยมีการสูงไปกว่าประโยชน์ที่จะได้รับกิจการจึงควรบันทึกสินทรัพย์ซึ่งมีมูลค่าไม่เป็นสาระสำคัญเป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีปัจจุบันเพื่อหาความสะดวกและความสมเหตุสมผลไปใช้ในเชิงเศรษฐกิจในเชิงเศรษฐกิจด้วยบอกนะคะซึ่งบริษัทเราต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะที่มากมายหลายๆองค์กรชั้นนำในประเทศเราแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยเขามีมีนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดมูลค่าขั้นต่ำของรายจ่ายฝ่ายทุนไว้ด้วยเช่นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำกว่านะคะ500บาทและมีลักษณะเป็นไปตามนิยามรายจ่ายฝ่ายทุนให้ถือเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นต้นนะคะอันนี้เป็นในเรื่องของการที่เราจะมากำหนดนะคะว่าตัวไหนเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนหรือตัวไหนที่ไม่ใช่รายจ่ายฝ่ายทุนอย่างนี้เป็นต้นนะคะในส่วนของการคำนวณนะคะค่าเสื่อมราคาที่
มีในส่วนของสินทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอายุการใช้งานตามมาตรฐานบัญชีของไทยกำหนดไว้ว่าให้ถือเป็นการเปลี่ยนทันทีไม่มีการปรับปรุงย้อนหลังนะคะไอคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับงวดปัจจุบันและงวดต่อไปโดยราคาตามบัญชีที่เหลือหักมูลค่าซากเฉลี่ยด้วยระยะเวลาที่เหลือนะคะอันนี้เป็นในเรื่องของการคิดค่าเสื่อมราคาแบบคร่าวๆหรือเป็นวิธีที่ง่ายๆนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของตัวที่นะคะที่เกี่ยวกับทางด้านของการคิดค่าเสื่อมราคานะคะเราก็ขอให้นิยามหรือคำจำกัดความสำหรับตัวค่าเสื่อมราคาเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะคะค่าเสื่อมราคาเนี่ยนะคะก็คือเป็นในเรื่องของการปันส่วนนะคะที่ราคาทุนของพวกอาคารและอุปกรณ์และตัวทั้งเครื่องไม้เครื่องมือตลอดอายุการใช้งานกันสินทรัพย์ประเภทที่ดินอาคารและอุปกรณ์เหล่านี้ยกเว้นที่ดินอย่างเดียวนะคะที่มีข้อจำกัดในเรื่องเกี่ยวกับอายุการใช้งานดังนั้นในทางบัญชีแล้วเนี่ยนะคะในส่วนของค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ดังกล่าวเนี่ยหมายถึงว่าเป็นการปันส่วนราคาทุนของสินทรัพย์ข้างต้นเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่กิจการจะได้รับประโยชน์นะคะจากสินทรัพย์เหล่านั้นวัตถุประสงค์เบื้องต้นในการคำนวณค่าเสื่อมราคาได้แก่คือการจับคู่รายได้กับต้นทุนของสินค้าและบริการที่ก่อให้เกิดรายได้ในงวดบัญชีเดียวกันนะคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราให้ในส่วนของนิยามของค่าเสื่อมราคานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะเรื่องของการที่ดำเนินการเกี่ยวค่าเสื่อมราคาเนี่ยกิจการนะคะจะต้องดูในเรื่องของตัวสิ่งทรัพย์ของเราต่างๆด้วยนะคะมีหลักการที่ค่าเสื่อมราคาต้องดำเนินการในถึงการวันทั่วไปปกติว่าเดบิตค่าเสื่อมราคาแล้วก็ค่าเสื่อมเครดิตค่าเสื่อมราคาสะสมตัวค่าเสื่อมราคาเนี่ยถือเป็นส่วนถืออันนี้นะคะเป็นการปันส่วนราคาทุนของสินทรัพย์ที่กิจการได้รับประโยชน์ในงวดปัจจุบันและก็โอนเป็นค่าใช้จ่ายในงบนะคะทุนส่วนค่าเสื่อมราคาสะสมข้างต้นเนี่ยเราจะคิดว่าเป็นจะปรากฏอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินโดยนำไปลดราคาทุนของตัวสินทรัพย์นั่นเองกิจการจะนำเสนอบัญชีค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมราคาและบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมในงบการเงินที่แตกต่างกันไปโดยแยกประเภทนะคะตามสินทรัพย์เช่นอาคารก็บอกเลยว่าอาคารแล้วก็มีค่าเสื่อมเป็นอาคารสุทธิอุปกรณ์โรงงานอุปกรณ์ขนส่งอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็อุปกรณ์สำนักงานนะคะเพื่อที่เราจะได้วัดมูลค่าของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆที่เรามีทางด้านธุรกิจต่างๆที่แตกต่างกันออกไปนะคะแล้วก็สามารถที่จะปันส่วนในการทำตรงนี้ได้เหมือนกันการคำนวณค่าเสื่อมราคาไม่ถือว่าเป็นการประเมินมูลค่าสินทรัพย์นะคะแต่ว่าค่าเสื่อมราคาถือเป็นการปันส่วนราคาทุนของสินทรัพย์ไม่ใช่การประเมินมูลค่าของสินทรัพย์นะคะจำไว้ดังนั้นนะคะการต้องปันส่วนราคาทุนของสินทรัพย์เป็นค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ดังกล่าวโดยไม่นำราคาตลาดที่สูงกว่านะคะราคาทุนของสินทรัพย์ข้างต้นมาเกี่ยวข้องกับการคำนวณค่าเสื่อมราคานะคะสาเหตุที่เราต้องมีการเกิดการคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์เนี่ยนะคะเนื่องมาจากว่าการเกิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์เนี่ยได้แก่การเสื่อมสภาพของตัวสินทรัพย์นั่นเองนะคะเราเรียกว่าเป็นอะไรคะการเสื่อมของตัวที่เกิดจากการใช้งานปกติหรือตัวสภาพของตัวสินทรัพย์กับในเรื่องของความล้าสมัยการเสื่อมสภาพนะคะของตัวสินทรัพย์นะคะตรงนี้เนี่ยเป็นประเภทที่ดินอาคารและอุปกรณ์เนี่ยเป็นผลมาจากการใช้งานสินทรัพย์นะคะและการได้รับผลประโยชน์จากผลกระทบจากธรรมชาติต่างๆเช่นแสงอาทิตย์ลมหรือในเรื่องของปัจจัยทางภูมิศาสตร์ต่างๆเป็นต้นดังนั้นเนี่ยการเสื่อมสภาพหรือการหมดสภาพของตัวสินทรัพย์เนี่ยก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะจากการที่เราต้องใช้สินทรัพย์ดังกล่าวในการประกอบธุรกิจของเราไม่ว่ากิจการจะบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมตัวสินทรัพย์เพื่อยืดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ดังกล่าวยังไงก็ตามแต่นะคะการล้าสมัยหมายถึงกระบวนการของการเกิดสินทรัพย์ใหม่สินทรัพย์ใหม่ที่ได้รับการออกแบบที่ดีกว่าหรือมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าสินทรัพย์เดิมที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนั่นเองนะคะซึ่งส่งผลให้สินทรัพย์ในปัจจุบันล้าสมัยหรือพ้นสมัยออกไปเช่นเครื่องบินรุ่นใหม่ที่ได้รับการออกแบบที่ดีกว่ามีประสิทธิภาพสูงนะคะในส่วนตรงนี้ในการทำวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาในบทนี้เนี่ยนะคะก็จะใช้วิธีที่ง่ายๆนะคะ
แล้วก็อีกวิธีอื่นๆใดๆที่คิดว่าได้รับความนิยมก็คือวิธีของค่าเสื่อมนะคะแบบวิธีเส้นตรงหรือเรียกว่า step line depreciation นะคะเพียงวิธีเดียวนะคะวิธีนี้เนี่ยได้รับความนิยมมากนะคะในการทำรายงานทางการเงินแต่อย่างไรก็ดีมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปเนี่ยเขากำหนดให้กิจการสามารถที่จะคำนวณค่าเสื่อมราคาโดยการปันส่วนราคาทุนของสินทรัพย์ไปเป็นค่าใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผลตลอดอายุการใช้งานของตัวสินทรัพย์เหมือนกันนะคะซึ่งตัวนี้การคำนวณค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรงเนี่ยก็ถือว่าเป็นในเรื่องการปันส่วนราคาทุนในจำนวนที่เท่ากันในแต่ละงวดตลอดจนอายุการใช้งานของตัวสินทรัพย์นั้นส่วนวิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคาตัววิธีอื่นด้วยราคาอื่นจะอยู่ในลักษณะอัตราเร่งก็ดีซึ่งหมายความว่าค่าเสื่อมราคาจะมีจำนวนที่มากในช่วงแรกๆแล้วก็จะลดน้อยลงนะคะในปีต่อๆไปนั่นเองนะคะวิธีเส้นตรงและวิธีอัตราเร่งเนี่ยจะรับรู้การจำนวนรวมของค่าเสื่อมราคาที่เท่ากันเมื่อครบอายุการใช้งานนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยระดับของค่าเสื่อมราคาอย่างที่เรียนไปก็คือว่าต้องประกอบด้วยต้นทุนบวกค่าสร้างนะคะหารด้วยอายุการใช้งานก็จะสามารถคำนวณออกมาเป็นในส่วนของตัวที่เป็นตัวค่าเสื่อมราคาได้เหมือนกันนะคะตรงนี้เนี่ยค่าเสื่อมราคาถ้าเราใช้นะคะตามหลักการบัญชีของเราแล้วใช้วิธีใดนะคะเราก็ต้องยึดในส่วนของการใช้ตรงวิธีนั้นออกไปเหมือนกันนะคะซึ่งในส่วนของการที่เราจะมาทำในวิธีการที่เป็นวิธีเส้นตรงเนี่ยนะคะมีสูตรในการทำนะคะจำนวนค่าเสื่อมราคาตามวิธีเส้นตรงในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีจะเท่ากันตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์นะคะเป็นวิธีที่ค่อนข้างง่ายสะดวกในการคำนวณหานะคะค่าเสื่อมราคาประจำปีคำนวณได้จากนะคะราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือหรือมูลค่าสร้างนะคะหารด้วยประมาณการอายุการใช้งานนะคะประมาณการยุติการใช้งานนะคะแล้วก็เราก็จะได้ออกมาในแต่ละปีเท่ากันจนสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเหลือเป็นราคาสร้างนั่นเองนะคะก็คือในสิ่งที่เราทำกันอยู่เนี่ยนะคะมูลค่าคงเหลือเนี่ยนะคะถ้ามีมูลค่าไม่ได้เยอะพอไม่เป็นสาระสำคัญนะคะกิจการก็ไม่ต้องนำมูลค่าคงเหลือดังกล่าวมาพิจารณาในการคำนวณค่าเสื่อมราคาได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าตรงนั้นมีมูลค่าสำคัญหรือต้องขาดจะต้องดำเนินการไงตรงนี้เนี่ยก็ต้องถือว่าอยู่ในบัญชีตรงนั้นเนี่ยตลอดออกไปเหมือนกันนะคะในเรื่องตรงนี้เนี่ยนะคะการคำนวณค่าเสื่อมราคาอาจอยู่ในรูปอัตราร้อยละก็ได้เราเรียกว่าอัตราค่าเสื่อมราคาก็ได้นะคะการคำนวณค่าเสื่อมราคาโดยตามที่ท่านตรงเนี่ยนะคะอาจจะใช้อัตราค่าเสื่อมราคาได้ซึ่งคำนวณจาก1หารด้วยอายุการใช้งานของสินทรัพย์นะคะยกตัวอย่างอายุของรถบรรทุกมีอายุการใช้งาน10ปีอัตราค่าเสื่อมราคาเท่ากับปีละร้อยละนะคะ20อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะการคำนวณค่าเสื่อมราคานะคะก็จะขึ้นอันนี้ก็คือเราใช้1งวดเวลาเป็นตัวหลักนะคะ1งวดเวลาของเราก็คือ12เดือนเพราะฉะนั้นถ้ามันมีได้สินทรัพย์มาในระหว่างงวดในระหว่างวันอะไรเงี้ยก็ต้องเริ่มใช้ในส่วนของตัววันที่ใดๆมาใช้ในการเปรียบเทียบในส่วนของค่าเสื่อมราคาด้วยเหมือนกันเพราะว่าการได้รับมาตรงนี้เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะคะก็มีอันนึงที่ในวิธีค่าเสื่อมราคาก็ยังมีวิธีอื่นนะคะเช่นวิธียอดคงเหลือลดลงทวีคูณนะคะหรือว่ายอดคงเหลือลดลงทวีคูณนะคะเขาเรียกว่าดีจิตนะเดลลี่บาลานซ์นั่นเองหรือว่าซัมออฟเยียร์เนี่ยก็มีนะคะวิธีในการคิดตรงนี้เนี่ยก็เป็นในเรื่องของการทำนะคะสำหรับในเรื่องการได้มาเหมือนกันรายจ่ายเพิ่มเติมหรือการต่อเติมตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นจำนวนที่จะนำมารวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ได้เหมือนกันนะคะสำหรับตัวที่เรามีค่าจ่ายเพิ่มเติมอะไรต่างๆนอกเหนือจากตรงนี้ไปนะคะเพราะนั้นเนี่ยในส่วนของตัวเรานะคะที่มาใช้นะคะถ้าเกิดว่ามีการปรับโทษตรงนี้นะคะเลือกการใช้วิธีค่าเสื่อมราคาของกิจการแล้วเนี่ยนะคะเลือกตัวใดแล้วกิจการก็ต้องมีการนะคะเลือกใช้ตัวนั้นเนี่ยอย่างสม่ำเสมอเหมือนกันนะคะในการที่จะทำให้สินค้าของเราเนี่ยนะคะสามารถที่จะอยู่ได้เหมือนกันนะคะอันนี้เนี่ยนะคะเป็นในเรื่องของการคิดค่าเสื่อมราคานะคะแล้วในส่วนของเราเนี่ยนะคะเมื่อเราเลือกการใช้ค่าเสื่อมราคาออกไปแล้วเนี่ยในแต่ละประเภทนี่ก็จะไม่เหมือนกันโดยปกติอาคารอุปกรณ์นี่นะคะหรือเครื่องใช้สำนักงานจะใช้วิธีการเส้นตรงแต่ถ้ามีสำหรับในเรื่องของการที่ต้องไปอิงเกี่ยวกับเรื่องของการที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการผลิตการคำนวณค่าเสื่อมราคาก็ต้องใช้อีกวิธีหนึ่งกันนะคะวิธี
แบบจำนวนหน่วยผลผลิตอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะในเรื่องของตัวสินค้านะคะหรือว่าจำนวนของวิธีผลรวมจำนวนปี sum of year อย่างเงี้ยเป็นต้นก็ต้องมีหลักการคิดที่แต่ละปีค่าเสื่อมราคาจะมีไม่เท่ากันการตัดจำหน่ายที่ดินนะคะแล้วก่อนเนี่ยนะคะเมื่อสินทรัพย์เสื่อมสภาพได้ถูกตัดจำหน่ายในวันแต่วันหนึ่งที่อาจจะไม่ใช่ในวันสิ้นปีกิจการก็ต้องบันทึกค่าเสื่อมราคาโดยคำนวณตามจำนวนเวลาที่เรามีการตัดจำหน่ายจากนั้นจนถึงสภาพของตัวสินทรัพย์ของเราถูกตัดจำหน่ายออกไปนะคะกำไรขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดินอาคารอุปกรณ์ก็คือหมายถึงว่ามูลค่าคงเหลือและการอายุการใช้งานของจำนวนอาคารอุปกรณ์เนี่ยนะคะเป็นค่าประมาณการดังนั้นกิจการอาจขายที่ดินอาคารอุปกรณ์ในราคาที่ต่างจากมูลค่าตามบัญชีณวันที่ขายสินทรัพย์ดังนั้นถ้ากิจการนะคะขายสินทรัพย์ได้ในราคาที่สูงกว่าหรือต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีณวันที่ขายสินทรัพย์กิจการก็จะได้รับกำไรหรือขาดทุนจากการขายสินทรัพย์นอกจากนี้หากกิจการนะคะหากมีกำไรหรือขาดทุนจากการขายสินทรัพย์มีมูลค่าที่เป็นสาระสำคัญให้แยกแสดงพวกกำไรหรือขาดทุนพวกนี้เนี่ยไว้ต่างหากด้วยเหมือนกันนะคะลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะก็เป็นในเรื่องของตัวการคิดคำนวณกันเพราะว่าเราก็มีสิทธิ์ที่จะเสื่อมสภาพไปได้เหมือนกันนะคะสำหรับตัวกิจการเองเนี่ยนะคะเรื่องการคิดค่าเสื่อมราคาแต่ละอันเนี่ยนะคะก็มีนัยยะสำคัญที่อาจจะแตกต่างกันออกไปแล้วสินทรัพย์ของเราตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกสินทรัพย์ที่เป็นลักษณะที่ไม่หมุนเวียนเนี่ยมีนอกเหนือจากการที่ว่าเราไม่ตรงกับทางด้านของตัวอีกหลายตัวที่มีรายละเอียดปลีกย่อยที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้กิจการของเราเนี่ยนะคะสามารถที่จะขับเคลื่อนออกไปได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญของเราในการที่จะดำเนินธุรกิจได้ที่จะให้ดำเนินการต่อไปได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของตัวเราเองเนี่ยนะคะนอกเหนือจากการคิดค่าเสื่อมราคาแล้วนะคะเราก็ยังมีตัวอื่นสินทรัพย์บางตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาได้นะคะเพราะมันยังมีสินทรัพย์บางเพศที่กิจการซื้อไว้นะคะไว้แล้วมันก็จะมีอยู่ในการครอบครองของตัวกิจการเองก็ต้องมีการปรับเรื่องการเสื่อมตรงนี้หรือค่าปันส่วนพวกต้นทุนของตัวสินทรัพย์ที่แตกต่างกันออกไปอีกนะคะก็เราจะพูดถึงตัวสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนในส่วนบทเรียนในต่อไปเหมือนกันนะคะการจำหน่ายสินทรัพย์หรือการขายเลิกใช้งานเนี่ยมีวิธีการเหมือนกันก็คือว่าบันทึกการลดลงของทรัพย์และลดค่าเสื่อมราคาสะสมออกไปด้วยบันทึกราคาสุทธิที่รับจากการจำหน่ายผลต่างจากราคาสุทธิที่ได้รับกับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ให้รับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ในงบกำไรขาดทุนนะคะกรณีสินทรัพย์เสียหายในขณะที่สินทรัพย์นั้นมีการทำการภัยไว้มีวิธีการบันทึกบัญชีเหมือนกับการขายหรือเลิกใช้ดังนี้ก็คือว่าการลดบัญชีของสินทรัพย์และลดค่าเสื่อมราคากับราคาสุทธิที่ได้รับจากการประกันภัยแล้วก็ผลต่างจากราคาสุทธิที่ได้รับจากราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ให้รับรู้เป็นรายการสินกำไรหรือขาดทุนจากการที่เกิดความเสียหายนั่นเองนะคะทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่ารายการสินทรัพย์แต่ละตัวเนี่ยนะคะก็มีรายละเอียดนะคะสินทรัพย์ของเราบทที่10เนี่ยนะคะที่ดินอาคารและอุปกรณ์นะคะโดยสรุปโดยรวมแล้วเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์ถาวรนะคะหรือว่าในส่วนของสินทรัพย์ที่ไม่เหมือนเวียนอย่างหนึ่งนะคะที่ดินอาคารและอุปกรณ์เนี่ยนะคะก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการดูในเรื่องของการคำนวณหาในส่วนของค่าเสื่อมราคาแล้วก็ในเรื่องของการเสื่อมสภาพของตัวสินทรัพย์ด้วยเหมือนกันนะคะในเรื่องของการที่ดินอาคารและอุปกรณ์เนี่ยโดยสรุปโดยรวมแล้วที่ดินอาคารและอุปกรณ์ถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างยาวนานนะคะแล้วก็มีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจนะคะหรือว่าในเรื่องการดำเนินงานและบางอย่างเนี่ยนะคะก็เราไม่ได้มีไว้เพื่อขายหรืออะไรนอกจากมันเสื่อมสภาพหรืออะไรตรงนี้ไปหลักการจับคู่รายได้และค่าใช้จ่ายกำหนดให้เราให้ใช้ราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวนะคะต้องสะท้อนรายได้ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะคะจากตัวสินทรัพย์นั้นหรืออีกอย่างนึงก็ถือว่าในเรื่องของการใช้สินทรัพย์เนี่ยจะต้องเป็นสินทรัพย์ดังกล่าวเนี่ยนะคะสะท้อนในส่วนของตัวที่ว่าก่อให้เกิดรายได้แก่กิจการนั่นเองดังนั้นราคาทุนของที่ดินอาคารและอุปกรณ์เช่นบัญชีอาคารและอุปกรณ์เนี่ยก่อให้เกิดรายได้แก่กิจการเหมือนกันเพราะนั้นราคาทุนก็ประกอบด้วยราคาทุนนะคะของสินทรัพย์นะคะรวมถึงตัวค่าใช้จ่ายที่ทำให้สินทรัพย์เนี่ยพ
ร้อมที่จะใช้งานนะคะและการคิดค่าเสื่อมราคาตัวสินทรัพย์ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นไปหลักของการจัดบัญชีคู่นั่นเองนะคะถ้าสำหรับในเรื่องของการที่มีวิธีในการที่เราจะคิดตัวค่าเสื่อมราคาของตัวสินทรัพย์หรือที่ดินต่างๆตรงนี้ก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งในเรื่องของการที่จะนำทำให้เนื่องจากว่าสินทรัพย์ถาวรต่างๆพวกนี้เนี่ยมีอายุการใช้งานยาวนานจริงแต่มันก็มีสภาพของอายุการใช้งานที่ค่อนข้างจำกัดเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องทำให้หมดไปเราก็ซื้อมาทดแทนต่อไปในเรื่องการทำงานการใช้ตรงนี้ออกไปซึ่งโดยหลักการแล้วที่ดินอาคารและอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยนะคะก็จะมีรายจ่ายต่างๆมีวิธีการต่างๆเนี่ยนะคะในการที่จะทำที่เรานำเสนอไปทั้งหมดนะคะ8รายละเอียดในการที่นำมาซึ่งของการ8 9 10กว่าและก็คือมีรายละเอียดจริงๆที่สรุปโดยรวมเนี่ยนะคะก็ที่เราเห็นได้ทั้งหมดเนี่ยนะคะจากบัญชีของที่ดินอาคารและอุปกรณ์เนี่ยมีถึง18รายละเอียดที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งทั้ง18รายละเอียดเนี่ยก็เป็นที่มาของการที่ว่าทำให้เราเนี่ยนะคะใช้ประโยชน์ตรงนี้ไปเพราะตัวที่ดินอาคารและอุปกรณ์นะคะถือว่าเป็นในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับพวกก็เรียกว่าค่าใช้จ่ายในหลักฝ่ายทุนหรือก็เป็นรายจ่ายฝ่ายทุนซึ่งก็ทำให้เราเนี่ยนะคะต้องมีการดูแลตรงนี้แล้วก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงแล้วเป็นรายจ่ายที่ค่อนข้างสูงนำมาซึ่งที่กิจการต้องได้รับประโยชน์จริงๆก็จะไม่มีการปะปนกันกับทางในส่วนของตัวของเจ้าของหรือว่าส่วนที่เขาไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับการที่ทำให้ธุรกิจต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของเรานะคะเรื่องของที่ดินอาคารและอุปกรณ์เนี่ยนะคะมีในเนื้อหาของการที่ต้องดูรายการต่างๆตรงนี้แล้วเนี่ยนี่เป็นสินทรัพย์ที่ค่อนข้างที่เราจะจับต้องได้นะคะในตรงนี้เป็นสินทรัพย์หมดที่จับต้องมีทางกายภาพที่เราได้เห็นเด่นชัดนะคะเราก็จะใช้รับพวกทะเบียนต่างๆเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องหมดนะคะซึ่งในส่วนของตัวของรายละเอียดในบทที่10นี้นะคะเรื่องที่ดินอาคารอุปกรณ์เนี่ยทำให้นักศึกษาได้รู้เรื่องความหมายนะคะเรื่องการคิดค่าเสื่อมการได้มาซึ่งของตัวสินทรัพย์ต่างๆพวกนี้นะคะว่าได้มาเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ราคาแต่ละอันเนี่ยจะมีการคิดยังไงนะคะมีสินทรัพย์อยู่ประเภทเดียวนะคะที่นักศึกษาจำไว้เลยว่าไม่สามารถคิดค่าเสื่อมราคาได้นั่นก็คือตัวที่ดินนะคะตรงนี้ส่วนในส่วนอื่นใดๆที่เป็นทางกายภาพทั้งหมดเนี่ยเราสามารถคิดค่าเสื่อมราคาได้หมดเลยนะคะซึ่งก็แต่ละที่เนี่ยโดยรวมก็อายุการใช้งานนะคะบางไม่ต่ำกว่า3ปีนะคะอะไรที่มันล้าสมัยได้ง่ายจะเป็นประมาณ3ปีแต่ถ้าโดยสภาพทางกายภาพจริงๆอย่างตึกรามอาคารต่างๆพวกนี้จะอยู่ประมาณ20ปีเหมือนกันนะคะเพราะนั้นในส่วนของบทเนื้อหาบทที่10เนี่ยนะคะก็จะเป็นงานการนำเสนอในลักษณะประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของบทที่นะคะบทที่10เนี่ยนะคะก็จะมีการนำเสนอนะคะในส่วนของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราคาทุนแล้วก็ต่างๆพวกนี้นะคะเกี่ยวกับตัวสินทรัพย์ดังกล่าวตรงนี้ที่เป็นตัวที่ดินอาคารและอุปกรณ์นะคะก็นำเสนอในส่วนของรายละเอียดแต่เพียงเท่านี้นะคะขอจบการนำเสนอในส่วนของบทที่10นะคะขอบคุณค่ะ